งเพลานี้ชื่อของดอนปรมัตถ์วินัยกลับมาอยู่ในบทบาทตัวละครดังหลังข่าวในสังคมอีกครั้งในฐานะเป็นตำบลขีปนาวุธตกหลังหลุดคำพูดในทำนองสหรัฐส่งซิกบอกไทยก่อนโจมตีผู้นำทหารอิหร่านซึ่งต่อมาแม้ทางเจ้าตัวออกมาแก้ข่าวเองว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันไปเองแต่ทว่าคำกล่าวที่ว่าคำพูดเป็นนายเรายังศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักทำให้ดอนโดนโจมตีอย่างหนักไม่เว้นแม้แต่ฝ่ายเชียร์ลุงไม่เท่านั้นยังถูกรื้อประวัติและพฤติกรรมเมื่อครั้งอดีตให้กลับมาหลอกล้ออีกครั้งอย่างในเรื่องไม่แสดงสปิริตโดยเมื่อเดือนมิถุนายน2561ที่นายดอนถูกกระแสสังคมเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งจากกรณีภรรยาถือหุ้นของธุรกิจรายหนึ่งเกินร้อยละ5แต่นายดอนยืนยันว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งและไม่จำเป็นต้องแสดงสปิริตใดๆทั้งสิ้นเพราะถ้าต้องการสปิริตให้ไปหากับนักกีฬาแทนหรือในวันที่24ตุลาคม2561นายดอนเคยให้สัมภาษณ์ถึงการเคลื่อนไหวของทักษิณและเรื่องของรัฐประหารว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายทักษิณเคลื่อนไหวอยู่ต่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องการเมืองและได้กล่าวในทำนองปกป้องบิ๊กแดงผู้บัญชาการทหารบกที่ไม่การันตีเรื่องทำรัฐประหารว่าถ้าบ้านเมืองสงบก็ไม่ต้องรัฐประหารอย่างไรก็ตามเมื่อย้อนไปดูโปรไฟล์ของนายดอนวัย69ปีแล้วพบว่าไม่ธรรมดาอย่างยิ่งเป็นอดีตอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอดีตเอกอัครราชทูตประจำสหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนสหภาพยุโรปก่อนบายพาสขึ้นสู่ตำแหน่งทางการเมืองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อเดือนสิงหาคม2557และไม่เคยหลุดจากวงจรอำนาจเลยแม้จะมีการปรับครม.มาหลายครั้งหลายหนโดยเมื่อพ.ศ. 2558มีการปรับครม.ลุงตู่เลื่อนชั้นให้นายดอนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแทนพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2558จนถึงปัจจุบันโดยช่วงที่เปลี่ยนผ่านจากเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตยช่วงเลือกตั้งใหญ่ปี2562ที่ผ่านมานายดอนเกือบตกขบวนไปแล้วเพราะมีชื่อของหม่อมเต่าหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทยจะเข้ามาเสียบแทนแต่ด้วยผลงานอันโดดเด่นที่ผ่านมาของนายดอนทำให้ลุงตู่ลุงป้อมติดใจและเรียกใช้บริการต่อไปซึ่งนายดอนจัดเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ลุงตู่เข้ามาบริหารประเทศบ่งบอกถึงความสำคัญและไม่ธรรมดาได้เป็นอย่างดีฉะนั้นแล้วแม้ครั้งนี้นายดอนจะถูกถล่มอย่างหนักพร้อมเสียงเรียกร้องให้ตะเพิดพ้นนาวาเรือเหล็กอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในห้าเป้าสังหารที่ฝ่ายค้านเตรียมทิ้งบอมในศึกอภิปรายอีกด้วยจึงน่าสนใจอย่างยิ่งว่าเมื่อตอนนี้นายดอนกลายเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลไปแล้วและหลังศึกอภิปรายลุงตู่จะกล้าขจัดจุดอ่อนตัดอวัยวะรักษาชีวิตไว้หรือไม่